สมุนไพรโบราณอีสานน้อยคนนักที่จะรู้จักต้นข้าวสารแก้บิดแก้จุดเสียดแน่นท้องนี่แหละครับเป็นสรรพคุณของสมุนไพรโบราณอีสานต้นข้าวสารชะงัดนักแลสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮักนักสารคามนะครับวันนี้โจนะครับก็จะมีมุมสมุนไพรมาบอกอีกสมุนไพรโบราณตัวหนึ่งนะครับคืออายุที่ของลุงผมที่เขาเอามาปลูกนะครับนับจากวันนี้นะครับก็คือ90กว่าปีแล้วนะครับก็คือว่าสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรโบราณเลยนะครับชื่อต้นข้าวสารในการรักษาแก้บิดนะครับเป็นท้องจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะครับต้นเขาจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือต้นข้าวสารติดตามไปชมเลยครับนี่แหละครับต้นข้าวสารนะครับก็จะเป็นต้นเล็กๆนะครับบริเวณริมรั้วบ้านผมนะครับคือต้นข้าวสารเนี่ยจริงๆแล้วต้นแม่นะครับนับอายุแล้วตั้งแต่ลุงเอามาปลูกนี่ร่วม90กว่าปีครับแต่ว่าก็โดนตัดไปเพราะว่าทำรั้วนะครับก็เลยเหลือลำต้นนะครับแล้วก็ต้นเล็กๆนะครับที่ยังมีอยู่นะครับนี่แหละครับก็ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นการเสนอแนะนะครับส่วนที่นำไปใช้จริงๆนะครับก็คือนะครับส่วนรากนะครับฝนกับน้ำดื่มนะครับจะแก้บิดนะครับเป็นท้องบิดจุกเสียดแน่นท้องบริเวณท้องนะครับถึงหน้ามิ้วคิ้วขมวดนี่แหละครับต้นเขาจะลักษณะนะครับต้นเตี้ยต้นเตี้ยแล้วเป็นพุ่มแตกทุกทิศทุกทางเลยนะครับนี่ก็คือผมได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับต้นข้าวสารบางคนคิดว่าจะเป็นเถานะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือต้นข้าวสารอีกแบบนึงแต่ต้นข้าวสารต้นนี้นะครับใบจะเหมือนต้นขัดมอนเลยครับเขาจะแตกกิ่งก้านไปทั่วเลยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่รากของเขาเนี่ยในการรักษานะครับโรคแก้บิดนะครับท้องบิดจุกเสียดแน่นท้องแบบชนิดแบบบิดหน้ามิ้วคิ้วขมวดเราต้องทำอย่างไรก็คือนะครับเราจะเอารากของเขานะครับมาตำหรือฝนกับนะครับผสมกับน้ำดื่มทานนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกครับอาการหน้ามิ้วคิ้วขมวดก็จะค่อยๆทุเลาลงนะครับก็คืออาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับสมุนไพรโบราณอีสานที่ควรค่าอนุรักษ์ไว้นะครับต้นข้าวสารแก้บิดแก้จุกเสียดแน่นท้องผมก็เริ่มเอามาปลูกไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นก้าเล็กๆเบี้ยเล็กๆที่เกิดขึ้นมานะครับริมรั้วนะครับต้นข้าวสารนะครับสมาชิกท่านใดนะครับถ้าอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอาจจะยังไม่มีในพจนานุกรมเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนะครับผมว่ายังไม่เห็นนะครับแต่สำหรับต้นนี้นะครับอายุร่วมด้วยนะครับประมาณ90กว่าปีแล้วครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามช่องคนสัญจร FC ช่องกิตตินัยสารพีช่องบ้าวอีสานผ้ากินผ้าเลาะช่องนายวอล์กบายพิพัฒน์ช่องกู๊ดเนียงเอนจิเนียริ่งในการรักษาของต้นข้าวสารนะครับเป็นต้นไม้โบราณในการรักษาโรคบิดจุกเสียดแน่นท้องได้อย่างชะงัดนักแลสิบอกให้